สวัสดีค่ะคลิปนี้เรายังอยู่ที่ฟินแลนด์กันค่ะยายจะพาเพื่อนๆมาดูที่กระโดดสกีของเมืองลักทีค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาเขาในช่วงหน้าร้อนจะเป็นยังไงเนาะเราจะจอดรถด้านล่างกันค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปค่ะไม่กี่เมตรเองจ้าอันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของซีรีรันทาเนนซีรีนี้เป็นนักกรีฑานักปั่นจักรยานสกีข้ามทุ่งค่ะดังสุดๆเลยในช่วงนั้นเนาะคว้าเหรียญโอลิมปิกมากมายเลยค่ะสร้างชื่อเสียงให้ลักทีมากเลยนางเพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อวันที่5พฤษภาคมนี้เองค่ะด้วยวัย99ปีค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนลานข้างบนแล้วค่ะบรรยากาศดีเวอร์วังมากเลยค่ะวันนี้โชคดีมากฝนไม่ตกขึ้นมาถึงก็จะเจอตรงนี้ก่อนค่ะเป็นกระดานไม้ไม่สูงเท่าไหร่เนาะอาจจะใช้สำหรับซ้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกด้านค่ะเป็นกระดานยาวจ้าอันนี้ก็จะเป็นรถสำหรับเกรดหิมะค่ะด้านหน้าเขาจะมียาวๆไว้เกรดหิมะให้เรียบเนาะส่วนด้านข้างค่ะล้อเขานี่ก็จะเหมือนรถถังเลยค่ะเกาะหนึบไม่มีลื่นเลยค่ะเหมือนตุ๊กแกเลยบนสะพานนี่มองเห็นวิวได้ชัดมากเลยค่ะด้านขวามือทางนี้ก็จะเป็นที่กระโดดสกีเลยค่ะที่กระโดดสกีของเมืองลักทีนี่อยู่ติดอันดับต้นๆเลยค่ะความสูงอยู่ที่130เมตรค่ะสูงสุดในโลกรู้สึกจะเป็น145เมตรค่ะตรงนี้หน้าร้อนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านล่างสุดเลยเขาจะทำเป็นสระว่ายน้ำค่ะพอหน้าหนาวมาเขาก็จะปิดเนาะสระว่ายน้ำตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะสวยงามคนละแบบค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นฟุตบอลสเตเดียมค่ะเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสนามกรีฑาไปในตัวด้วยเลยค่ะว่าไปแล้วที่นี่ก็จะครึกครื้นทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวเลยค่ะในวันที่เรามาดูกันก็ไม่มีการแข่งขันอะไรค่ะก็ได้แต่มาดูสถานที่กันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ